สวัสดีครับกาแฟดำเรายังติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งระดับโลกและของประเทศไทยเราครับผมได้พูดจากับคนเกือบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะเป็นนักสังคมวิทยาแม้กระทั่งนักจิตวิทยาเพราะว่าพอเจอกับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าทุกวิชามีความสำคัญทั้งสิ้นในการที่จะประคองให้เราสามารถรอดสามารถผ่านไปได้บาดเจ็บน้อยที่สุดจะบอกว่าผ่านไปได้อย่างสบายๆโดยไม่บาดเจ็บนี่คงเป็นไปไม่ได้แต่ทำอย่างไรให้ความบาดเจ็บนั้นเป็นบทเรียนที่จะสอนสถานการณ์วันนี้ยังจะเรียกว่านิ่งไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ผมเชิญที่ปรึกษากรมควบคุมโรคท่านอาจารย์คุณหมอทวีโชติพิทยสุนนท์ครับท่านเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาไข้หวัดใหญ่ด้วยและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฉะนั้นรู้เรื่องนี้ดีแน่นอน ประกอบกับประสบการณ์ของท่านตั้งแต่ยุคซาร์สผมเชื่อว่าอีโบลาเมอร์สไข้หวัดนกเนี่ยคุณหมอทวีนี่ผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นอันใหม่นี้กำลังจะเข้าสู่โหมดของการที่จะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยจังหวะนี้ไปถึงจุดไหนอย่างไรต้องชวนคุณหมอทวีช่วยมาวิเคราะห์ด้วยครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับใจครับครับวันนี้ตัวเลขคนติดเชื้อใหม่54รายเนี่ยจะเทียบกับวันก่อน111รายอยู่เทียบกับก่อนหน้านั้น38เทียบกับก่อนหน้านั้น51เนี่ยอย่างนี้มันถือว่าเป็นถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะครับมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็มันเอียงออกที่เขาเรียก flattening the curve อะไรอย่างครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าใน4วันหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหลักที่ต่ำกว่า100ใช่มีแต่เมื่อวานนี้เท่านั้นเองที่111เนี่ยอันนี้เพราะปัจจัยนิดหนึ่งตรงที่มีกลุ่มก้อนนะจากนอกประเทศเข้ามาทำให้ตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาทันทีเลยแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในระดับที่เราค่อนข้างยอมรับได้ครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะอะไรถึงตัวเลขถึงเริ่มจะค่อนข้างจะลงต่ำกว่าร้อยเพราะเรามีคำถามว่าเราตรวจพอหรือเปล่าเราตรวจน้อยไปใช่ไหมตัวเลขเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยนะก็คงจะต้องเรียนอาจารย์ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในระดับหลักร้อยเนี่ยมาตลอดหลักร้อยกว่าเป็นระยะเวลานานครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่เราค่อนข้างพอใจเพราะถ้าเผื่อว่าภายใน2อาทิตย์มันพุ่งขึ้นระดับ500 700อันนี้ชักไม่ค่อยดีแล้วหรือหลักพันเนี่ยแสดงว่าแย่ละเราควบคุมไม่ดีแต่หลักร้อยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดไว้ก่อนละเราคาดไว้นะครับครับว่ามันขอให้เราเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอให้เป็นแบบนี้ครับเพื่อจะให้ทรัพยากรของเราในการดูแลรักษาเนี่ยเพียงพอในการที่จะช่วยได้ในทุกระดับของความรุนแรงของโรคได้เห็นท่านรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าจะเร่งมีการตรวจให้มากขึ้นถี่ขึ้นใช่ไหมครับครับเมื่อเรามองดูว่าเราเริ่มผ่อนลงแล้วต้องยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยการตรวจเนี่ยอาศัยแลบซึ่งเราผลิตเองด้วยนะครับน้ำยาเราผลิตเองแล้วก็ในแลบเนี่ยมีเริ่มต้นจาก2แลบเท่านั้นเองตอนนี้ณวันนี้เนี่ยขยายไป80แลบแล้วครับ80แลบเมื่อ80เราก็ต้องทำได้มากขึ้นดีครับเมื่อสำคัญคือถามคำถามที่ชอบถามผมว่าเอ๊ะเราอยากจะตรวจมากๆไหมตรวจมากๆก็ต้องเจอมากนะครับใช่เลยอันนี้เป็นตักกะเลยนะครับว่าตรวจมากก็ต้องเจอมากเราก็ต้องเอาคนมารักษาแล้วดีไหมดีครับดีแต่ปัญหาคือเราตรวจไหวไหมที่ผ่านมาเราตรวจไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้พอ80แลบแล้วเนี่ยเราตรวจไหวละครับเมื่อตรวจไหวเราก็จะขยายงานนะเมื่อขยายงานเราก็จะเจอมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้หลักร้อยเนี่ยนะครับก็เท่าเราตรวจมากขึ้นนะฮะก็ต้องเตรียมใจว่ามันอาจจะหลักเกินร้อยละถูกต้องกลับมาใหม่อีกทีถ้ามันเกินร้อยหรือว่าพุ่งขึ้นไปสัก200 300เนี่ยความสามารถของการรับตรวจรักษาเตียงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์พอมั้ยพอครับคือเหตุผลที่ตอนนี้เนี่ยในกลุ่มที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ไปตรวจอะไรมากมายเนี่ยนะคือกลุ่มที่อาการน้อยครับหรือไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเราตรวจเจอเราทำไงบ้างครับถ้าเผื่อเป็นยุโรปครับอเมริกาครับนอนบ้านนะครับแต่ประเทศไทยเราบอกว่ายังเรายังรับมือได้เพราะฉะนั้นขอให้นอนโรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของเรา
ครับนะฮะเพื่อเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาการน้อยครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่พัฒนาไปอาการเยอะก็แต่ก็น้อยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรารับมือได้ถึงแม้จะตรวจเยอะขึ้นเจอมากขึ้นเราก็จะเจอคนที่อาการน้อยมากขึ้นเราก็จะรักษาเขาได้เร็วขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเรามี capacity หรือความสามารถเราถึงจุดไหนที่จะรับได้ใช่มั้ยเราต้องไม่ให้ไปถึงจุดนั้นใช่มั้ยใช่ครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะขณะนี้มีการเตรียมการนะครับเตรียมการเพื่อจะดูแลรักษาเนี่ยคนไข้เป็นหมื่นละครับเป็นหมื่นหมื่นกว่าแต่สิ่งที่เรากังวลที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่อาการรุนแรงมากที่ต้องการอยู่ใน ICU เครื่องช่วยหายใจซึ่งตรงเนี้ยก็พยายามจะขยายออกไปนะแต่การขยายเนี่ยไม่ง่ายอย่างเช่นอเมริกาบอกเลยเครื่องช่วยหายใจห้ามส่งออกแล้วแถมยังต้องรับเข้าอีกนะใครที่มีนี่เราซื้อกลับหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งฝ่ายโลจิสติกเนี่ยนะจะต้องพยายามจัดการให้มันเหมาะสมครับเพราะตอนนี้เราจะตรวจมากขึ้นแล้วนะครับเราบอกเราเอาซื้อยาจากจีนบ้างจากญี่ปุ่นบ้างรอวัคซีนครับยาที่ว่าเนี่ยมันมีผลรักษาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องขอเรียนว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่เราเพิ่งรู้มา3เดือนยังไม่มียารักษาจำเพาะก็คือรักษาได้นะฮะไม่ใช่นะยังเป็นยาที่เขาองเอามาใช้ลองเอามาใช้แล้วพบว่าพอจะได้ผลบ้างเพราะฉะนั้นยาเหล่านี้มีอยู่หลายตัวทางการแพทย์เนี่ยเราเขียนเป็นแนวทางการรักษาออกมาแล้วนะก็ว่าอาการอย่างนี้ใช้สูตรนี้อาการอย่างนี้ใช้สูตรนี้เพื่อให้เหมาะกับบริบทของเรากับยาที่เรามีอยู่ยาที่ว่านี้รักษาตามอาการหรือว่ามันไปที่ต้นตอของต้นตอของเชื้อเลยฮะต้นตอของเชื้อแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ไปจัดการกับเชื้อบางทีเนี่ยไปปิดเส้นทางไม่ให้ไอ้เชื้อมันเข้าเซลล์ครับไปปิดรูมันสกัดไม่ให้เข้าสกัดไม่ให้เข้าบ้างบางทีก็ไปเปิดไอ้ช่องทางที่มันให้มันหลงทางครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยาเหล่านี้ยังเป็นยาที่เราจะหวังผลอะไรมากมายเนี่ยไม่ได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใช่ซึ่งเรามีเหมือนกับสูตรที่อื่นใช้หมดเลยนะในอเมริกาใช้ไงเราก็มีอย่างนั้นในจีนใช้ยังไงเราก็มีอย่างนั้นนะครับของจีนที่ดูเหมือนจะนิ่งเนี่ยอู่ฮั่นก็เพิ่งเปิดเมืองให้คนเดินทางได้ถึงแม้ก็จะยังระมัดระวังมากนี่นะครับจีนเขาเอาอยู่นี่ไม่ใช่เพราะตัวยานี้อย่างเดียวเพราะระบบปิดเมืองระบบเคอร์ฟิวต่างๆใช่ไหมครับปิดเมืองด้วยฮะสำคัญมากเลยคืออย่างนี้เราจะเห็นว่าจีนเนี่ยตอนช่วงที่เริ่มเป็นเนี่ยนะโอ้โหถล่มทลายมากตายวันเป็นร้อยหลายร้อยเลยนะครับจีนเนี่ยการดูแลรักษาของเขาเนี่ยเขาใช้ยุทธศาสตร์ของเรื่องเกี่ยวกับลดการตายนะตอนนั้นที่เขารักษาในขณะที่เขากำลังรักษาลดการตายเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาตอนประมาณสักกลางเดือนมกราคมยุทธศาสตร์ของเราคือเราลดการแพร่เชื้อไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันคือของเราเนี่ยถ้าเผื่อคนจีนเข้ามาใครเจ็บป่วยปั๊บรีบมาตรวจเสร็จคุณใช่คุณต้องอยู่โรงพยาบาลเราจะต้องกักกันคุณไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อเพื่อไม่ให้คุณแพร่ไม่แพร่เพราะว่าแต่ของจีนเขาเนี่ยเขาลดการตายนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเขาใส่ชุดขาวอยู่ในห้อง ICU อะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันดึงไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วครับเหมือนอิตาลีอ่ะตอนช่วงที่มีคนตายเยอะๆนะเขาโผล่มาก็เป็นแบบนั้นครับซึ่งทางการแพทย์เนี่ยผมชอบใช้คำว่าฝีแตกเลอะเต็มตัวแล้วนะครับอย่างนั้นนะฮะฝีแตกเลอะเต็มตัวครับของเรานี่ยังอยู่ในช่วงของดูซิว่ามันกัดหนองไหมนะมีจุดแดงๆแล้วเรากัดหนองไหมถ้ามีพับเราก็รีบควบคุมก็คือสกัดไม่ให้มันบานกลายเป็นไอ้หนองแตกใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เนี่ยต่างกันนะครับครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าถ้าเผื่อไม่ใช้วิธีการปิดเมืองนะครับคงสู้ยากเขาก็ใช้ปิดทุกอย่างครับแต่การปิดทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาผมว่าลักษณะของเขาเนี่ยมีข้อจุดเด่นอยู่อย่างนึงคือคนของเขาเนี่ยมีวินัยใช่ไอ้วินัยเนี่ยคืออาจจะด้วยกฎหมายมาคุมจนให้มีวินัยแต่อย่างนั้นก็ตามสรุปแล้วก็คือมีวินัยครับต้องเชื่อฟังผู้นำอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงอยู่ได้ครับนะครับแล้วก็ปิดได้ครับเชื้อข้างหน้าอาจจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้หรือคนละเชื้อไม่เป็นไรครับแต่เรามีพิมพ์เขียวเอาไว้ต่อยอดได้แต่พอเริ่มเปิดครับ
ขาก็เราก็จะเห็นละพอเริ่มเปิดปั๊บเนี่ยในวันสองวันนี้ท่านอาจจะได้เห็นข่าวที่คนแห่กันไปเที่ยวใช่เห็นภาพนั้นใช่เห็นภาพนั้นใช่ใช่อย่างนั้นมันโซเชียลดิสทันซิ่งไม่ได้ละมันอันตรายมากนะครับอาจารย์อันตรายมากเหตุผลคืออันที่อันตรายมากคือโรคเนี่ยมันจะโรคใหม่เป็นเชื้อใหม่ครับมันจะติดต่อไปได้ประมาณถึงถ้าเผื่อคนเราเนี่ยจะมีเราเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ครับก็ต้องประมาณ 60% หรือ 70% ของประชากรของประชากรนั้นต้องติดเชื้อแล้วติดเชื้อแล้ว 60-70% ซึ่งก็อันตรายมากครับเชื้อไปถึงนี่ครับนะไปเจอคนที่ยังไม่มีภูมิก็เป็นเสร็จไปต่อหยุดเลยเพราะว่าคนนี้ยังมีภูมินะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแล้วก็มีการศึกษาวิจัยว่าแล้วคนจีนที่อู่ฮั่นเนี่ยที่เป็นหนักๆตอนนี้เป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณ 25-30% ใช่เพราะฉะนั้นยังมีช่องว่างอยู่นะกว่าจะถึง 60-70% ช่องว่างเพราะฉะนั้นเขารู้ละถ้าเชื้อเข้ามาอีกเดี๋ยวโดนอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันนี้พอบอกว่าสงบแล้วนะเปิดเฮลโลทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเลย มันก็จะกลับมาใหม่ครับเพราะเชื้อมันยังอยู่กระจายอยู่ตามเล็กๆน้อยๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอยู่เยอะแต่เขาต้องเปิดเมืองเพราะว่าคนจะอึดอัดมากเศรษฐกิจก็มีปัญหาถ้าไม่เปิดฉะนั้นเปิดอย่างระมัดระวังใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับต้องใช้วิธีเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดปั๊บเป็นไงฮะคนเราไม่ได้เที่ยวตั้ง3เดือนแล้วอาจารย์ก็เห็นนะฮะใช่ๆแพ้กันไปขอรีแลกซ์สักหน่อยขอผ่อนคลายสักนิดนึงฉันอยู่แต่อยู่ในห้องมาเนี่ยนะเป็นเวลาเป็นเดือนฉันขอผ่อนคลายอันนี้อันตรายมากแต่ที่เขาห่วงก็คือมันมาจากข้างนอกของเขาเนี่ยเริ่มนิ่งเห็นว่า 2-3 วันก่อนนี่ตัวเลขของคนติดเชื้อใหม่เนี่ยเป็น0แล้ว0แต่ว่าที่มาเนี่ยมาจากข้างนอก30กว่ารายอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ต้องกลัวสิว่ามันจะเกิดคลื่นที่สองไหมเขากลัวอยู่แล้วและเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีครับเพราะว่าโรคระบาดเชื้อระบาดเนี่ยมันจะเป็นลูกคลื่นไปเรื่อยๆทำยังไงถึงจะให้ลูกคลื่นเนี่ยแฟลตที่สุดคือให้มันราบที่สุดราบที่สุดเพื่อจะได้รับมือไหวเพื่อจะได้ไอ้กิจกรรมของการค้าขายการไปทำงานจะยังพอทำไหวครับนะให้มันคลื่นมันเล็กที่สุดครับจนทั้งวันหนึ่งมีวัคซีนวัคซีนก็คือเชื้อที่มันไม่อันตรายก็มาฉีดก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันอันเนี้ยเขากำลังรอนี่อยู่ครับใครวิจัยเรื่องวัคซีนอยู่ขณะนี้ประเทศไหนและใกล้เคียงแค่ไหนยังไงเรามีส่วนร่วมในการวิจัยวัคซีนไหมตอนนี้เนี่ยวิจัยวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศที่มีพื้นฐานเบื้องหลังเนี่ยเขาวิจัยหมดเลยในเอเชียเนี่ยจีนเขามีแน่นอนเขารู้อยู่แล้วเขารู้ก่อนด้วยครับเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีอเมริกายุโรปมีหมดครับคำถามคือประเทศไทยเราจะมีไหมมีไหมมีเริ่มตายขึ้นไปแล้วนะครับลึกๆ ก็บอกว่าเราก็เริ่มอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถึงแม้คนอื่นสำเร็จไปแล้วแล้วเราเอาซื้อเขามาใช้เราก็วิจัยของเราไปเรื่อยๆควรจะทำเองเพื่อจะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองในโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นพิมพ์เขียวครับและเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้ทิ้งไว้ก่อนครับเชื้อข้างหน้าอาจจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้หรือคนละเชื้อไม่เป็นไรครับแต่เรามีพิมพ์เขียวเอาไว้ต่อยอดได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากครับการจะสามารถวิจัยเจอวัคซีนได้เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเรามีรหัสพันธุกรรมครับทางจีนเขาให้มาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราต้องรู้แล้วรหัสพันธุกรรมต้องรู้อะไรบ้างถึงจะเจอวัคซีนครับคือวัคซีนเนี่ยนะฮะมันก็คือการเอาเชื้อจากตัวมันนี่แหละซึ่งผมชอบเปรียบเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ป่านะครับแล้วก็มาเลี้ยงจนเชื่องนะมาเลี้ยงจนเชื่องเลยพอเชื่องเสร็จมันก็กลายเป็นสัตว์บ้านแล้วก็ไม่ทำร้ายเรามันก็อยู่กับเราได้แล้วก็ทำให้เราอยู่กับมันภาพนี้ชัดเจนนะฮะถ้าจะไงถึงจะให้สัตว์ป่ากลายเป็นสัตว์เชื่องสัตว์เชื่องเพราะงั้นก็ต้องไปรู้ว่าไอ้รหัสพันธุกรรมต่างๆที่มันเรียงตัวกันเนี่ยส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนที่สร้างภูมิส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนที่สร้างโรคต้องรู้ด้วยนะฮะเช่นเขาตัดชิ้นส่วนนั้นเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในสัตว์ทดลองครับนะครับดูที่เขาสร้างภูมิไหมตัดเข้าไปหนูตายทุกตัวอันนี้แสดงว่าตรงนี้สร้างโรคนะครับซึ่งเมื่อไหร่มันสร้างโรคมันก็จะสร้างภูมินะเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะไอ้ตรงชิ้นส่วนที่สร้างโรคเนี่ยให้มันเปลี่ยนจากดุร้ายกลายเป็นเชื่องไปเป็นสัตว์บ้านตรงนี้ต่างหากนะฮะซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในประสบการณ์ของคนไทยเราหมอไทยนักวิจัยไทยเราทางด้านนี้ก็ไม่ได้แพ้ใครเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยนะฮะหลายสิบปีเพราะผมเป็นหมอเด็กนะครับก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะในอดีตนี่ประเทศไทยเราผิดวัคซีนได้หลายตัวนะใช่แล้วก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆทำไมครับก็
มันก็มาติดอยู่ตรงที่ว่าซื้อเขาถูกกว่าเนี่ยซื้อเขาถูกกว่าเราก็เลยซื้อก็เราก็เลยซื้อเราก็เลยเลิกวิจัยเองแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การตลาดเช่นคุณวิจัยคุณทำผลิตวัคซีนออกมา1โดส100บาทสมมติต้นทุน100บาทครับแล้วก็มาขายในคนไทยด้วยกันเอา110แล้วกันกำไรถูกๆนะครับบริษัทที่ยักษ์ใหญ่มันสร้างได้เยอะเนี่ยสร้างได้ล้านโดสเขาสร้างได้ทีง100ล้านขาย50บาทได้คุณขาย110บาทคุณก็เสร็จแน่ละวันหนึ่งคุณก็เหี่ยวแห้งตายไปเมื่อเหี่ยวแห้งตายไปเขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ว่าอ๋อตอนนี้เรามีวัคซีนไปพัฒนาต่อยอดตรงนี้นะเราขอกลายเป็น130อย่างเงี้ยนะเขาก็ท้ายที่สุดมันก็แพงกว่าผมว่าหลังจากที่โควิดอันนี้เนี่ยนะสงบลงเนี่ยเราจะต้องมามองย้อนหลังว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างตั้งหลักใหม่นะตั้งหลักใหม่เราได้บทเรียนที่เราต้องทำเองแล้วนะครับครับเราได้บทเรียนอะไรบ้างครับนะครับเราพึ่งพาตัวเองได้ไหมทุกวันนี้ลองดูนะครับประเทศยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะซึ่งเทคโนโลยีสูงมากเงินก็สูงพอเจอเข้าจังจริงๆเนี่ยโอ้โหยังเซ่เลยอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีสเปนเนี่ยทำไมถึงสุดเยอรมันด้วยนะครับเพราะเราเคยเชื่อว่าเรื่องแพทย์เนี่ยเยอรมันอังกฤษอเมริกานี่สุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วทำไมพอเจออย่างนี้เหมือนกับโซซัดโซเซเลยนะเอียงซ้ายเอียงขวาเลยมันมาจากผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าอย่างนายบริสจอห์นสันหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากการที่แพทย์แม้กระทั่งแพทย์ของทางตะวันตกเองประมาทว่าเฮ้ยมันก็แค่เป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าคือเรื่องนี้ผมก็พยายามจะลือคนนะฮะว่าเออมีใครที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างนะครับก็บังเอิญก็ไปติดต่อกับรู้จักกับคนที่เคยทำงานด้วยกันนะเขาเป็นสัตวแพทย์ครับนะอยู่ที่อิตาลีครับเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าอิตาลีเนี่ยที่เละตุ้มเป๊ะเลยนะฮะเหตุผลเนี่ยมีอยู่หลายอย่างก็คืออันที่หนึ่งเขาประมาทคิดว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือ justอฟลูอย่างเดียวจะฟลูคือไข้หวัดธรรมดาก็ไข้หวัดธรรมดาเราก็เป็นทุกปีมาแล้วก็หายไม่เห็นจะเป็นไรเลยเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์พูดเลยนะใช่ if we go away นะใช่ผมจำได้ก็พูดโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ไปซึ่งมันผิดคาดไงเพราะว่าตอนหลังเนี่ยข้อมูลมันออกมาเห็นชัดละว่าเชื้อตัวนี้แรงกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณ3เท่าอัตราตายสูงกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณ10เท่าโอ้อัตราตายนะฮะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่เราไม่ประมาทเหตุผลที่เราไม่ประมาทเพราะอะไรเราเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยซาร์มาแล้วเราโดนมาแล้วซาร์ไข้หวัดนกแล้วก็2009อะไรเมอร์สแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าวันที่ตอนปลายเดือนธันวาคมนะฮะธันวาแล้วนะธันวาคมตอนนั้นอ่ะที่เรารู้ข่าวแล้วประเทศจีนเนี่ยมีปอดบวมเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนในเมืองเนี้ยอู่ฮั่นเรารู้เลยว่าสงสัยมีอะไรผิดปกติครับด้วยความที่เราเคยทำเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดมาก็มีระดับอาจารย์อาวุโสหลายคนนั่งคุยกันบอกเฮ้ยสงสัยจะมีอะไรแน่น่าจะมีอะไรผิดปกติเราเห็นละน่ากลัวเราเห็นละพอเรียนท่านเจ้าเนี่ยวันที่2มกราคมนะฮะก็ยังหยุดอยู่นะฮะหยุดอยู่ผมถูกเรียกตัวไปบอกว่าเฮ้ยเรามานั่งคุยกันดีกว่าสงสัยจะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเรารู้ตั้งแต่2มกราคม2มกราเนี่ยเรานั่งจริงๆเรารู้ก่อนหน้านี้แต่คุยกันไม่ได้เป็นทางการแต่วันที่2เนี่ยมกราเนี่ยยังเป็นวันหยุดเราคุยกันเป็นทางการแล้วบอกอันเนี้ยสงสัยไม่ค่อยดีละพอวันที่3ปุ๊บทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งไอ้เทอร์โมสแกนที่สนามบินเลยเพราะเรารู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุดเสี่ยงที่สุดเพราะอะไรคนอู่ฮั่นเนี่ยชอบมาเมืองไทยมากที่สุดเที่ยวสายเราผมยังเพิ่งรู้ตอนหลังว่าเที่ยวบินตรงอู่ฮั่นกรุงเทพนี่เยอะมากอู่ฮั่นภูเก็ตอู่ฮั่นกรุงเทพวันนึงเนี่ยเกือบ10ไฟล์ direct นะ direct ไฟล์เกือบ10ไฟล์นะใช่ๆแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับครับแล้วไฟล์นึงเนี่ย 2-300 คนลอง10ไฟล์เนี่ย 2-3,000 คนครับเดือนนึงเนี่ยนะเกือบ 7-8 แสนถึงร่วมล้านคนครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยเรานี่ความเสี่ยงสูงมากการที่หมอไทยเราตื่นตัวอย่างนี้เนี่ยคงเป็นเพราะความเป็นมืออาชีพไม่ต้องมีใครสั่งนะไม่ต้องมีรัฐมนตรีมาสั่งบอกเฮ้ยพวกคุณศึกษาหน่อยสิครับหมอเองอ่ะในความที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์บอกเฮ้ยอาจจะมาก็ได้ฉะนั้นก็เลยทำเองไม่ต้องรอคำสั่งและที่มีเทอร์โมสแกนที่สนามบินเนี่ยเป็นคำสั่งจากกระทรวงเหรอครับ
ก็จากกระทรวงไปเลยว่าให้ตั้งเลยจริงๆเขาเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนจะปีใหม่แล้วครับเพราะสัญญาณไม่ดีนะที่เรารับรู้มาเนี่ยแล้วเราก็รู้นะครับว่าตอนช่วงที่จีนมีคนไข้เยอะๆเนี่ยนะเขาไม่ค่อยปล่อยข่าวรั่วมาแต่ด้วยความที่แพทย์เราหลายคนเนี่ยมันมีคอนเนคชั่นกับหมอที่นู่นนะเป็นการภายในอยู่แล้วนะเป็นเพื่อนกันเคยมาเรียนด้วยคอร์สเดียวกันอะไรต่างๆก็มักจะรู้กันว่าเออใช่สัญญาณไม่ดีแต่ก็ห้ามพูด รู้กันวงในรู้ต่างวงในว่า yes we have problem อย่าเขาบอกเลยนะ we have problem เราก็รู้แล้วว่าจะคงจะเป็นโรคใหม่เพราะให้เตรียมตัวไว้ครับคุยกับคุณหมอทวีเห็นภาพชัดเจนเลยครับได้ทั้งความรู้และได้ทั้งบทวิเคราะห์ที่ทำให้เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่กับโควิด19อย่างไรจึงไม่แพ้แต่ไม่พอครับยังมีรายละเอียดมากมายที่ผมจะต้องถามเช่นจำเป็นที่จะต้องมีเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือไม่พรุ่งนี้จะได้คำตอบครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ